ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษสลายขั้วของพรรคเพื่อไทยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 47.71 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยรองลงมาร้อยละ 19.47 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 16.79 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยร้อยละ 15.11 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยและร้อยละ 0.92 ระบุว่าไม่ทราบต่อไม่ตอบไม่สนใจยี่สิบสิงหาคม2566ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องวุ่นของพรรคเพื่อไทยทำการสำรวจระหว่างวันที่15-17สิงหาคม2566จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องวุ่นของพรรคเพื่อไทยการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก Master Sample ของนิดาโพสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย Simple Random Sampling เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0 จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการเลือกพรรคเพื่อไทยตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้งพบว่าตัวอย่างร้อยละ 39.62 ระบุว่าไม่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยหรือพรรคไทยรักไทยหรือพรรคพลังประชาชนรองลงมาร้อยละ 33.13 ระบุว่าเคยเลือกรวมถึงในการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคม2566ร้อยละ 26.72 ระบุว่าเคยเลือกแต่ไม่ได้เลือกในการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคม2566และร้อยละ 0.53 ระบุว่ายังไม่เคยไปเลือกตั้งเลยด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษสลายขั้วของพรรคเพื่อไทยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 47.71 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยรองลงมาร้อยละ 19.47 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 16.79 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยร้อยละ 15.11 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยและร้อยละ 0.92 ระบุว่าไม่ทราบต่อไม่ตอบไม่สนใจส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 38.63 ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรรองลงมาร้อยละ 36.56 ระบุว่าเป็นนายเศรษฐาทวีสินร้อยละ 8.47 ระบุว่าเป็นนายชัยเกษมนิติสิริและร้อยละ 16.34 ระบุว่าไม่ทราบต่อไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลในขณะนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 49.85 ระบุว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่สำคัญต่อกันรองลงมาร้อยละ 27.33 ระบุว่าเป็นแค่คนรู้จักกันร้อยละ 20.99 ระบุว่าเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันและร้อยละ 1.83 ระบุว่าไม่ทราบต่อไม่ตอบไม่สนใจพร้อม
กขจันขัดขวางฉลองพระเดชบ่จางกตเวทีคุณพระกรุณาอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐศรีทุกสิ่งประสงค์จงใจจัดสิทธิ์สมได้ด้วยสามัคคีจากวัดธนาประกาศเกียรติฟุ้งเฟืองประเดื่องแดดดินอันความ